คืนเดือนปีผ่านไปผ่านมาผ่านไปตั้งแต่มีวันตั้งแต่มีคืนตั้งแต่มีโลกแล้ววันคืนเดือนปีก็ไม่หมดไปเป็นทำเราให้เหมือนกับวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปในโลกนี้มีอะไรก็มีแต่ผ่านไป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 สัมผัสอะไรก็ปล่อยวางไปไม่เก็บมาเป็นอารมณ์สัมผัสสิ่งที่โลกเขาสมมุติกันว่าเป็นของที่น่าชกใจน่าใคร่น่าปรารถนาก็ให้ผ่านไปอย่าไปเก็บมาเป็นอารมณ์อย่าไปเก็บมาเป็นสัญญาอารมณ์เหมือนกับวันก็ดีคืนก็ดีผ่านไปเขาไม่ได้เก็บเอาของที่มีอยู่ในโลกไปกับเขาด้วยของมีอยู่ในโลกจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่เดิมคนและสัตว์จะอยู่ยังไงใครคนและสัตว์จะเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นวันคืนเขาไม่ได้เก็บเอาไปเห็นก็สักเราเห็นผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปเราก็เหมือนกันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรไม่เก่งกล้าสามารถอะไรมากให้มันได้เหมือนกับวันเดือนวันคืนวันคืนที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปเดี๋ยวนี้ส่วนมากเห็นอะไรก็ไปเก็บมาเห็นอะไรก็ไปเก็บมาได้ยินอะไรก็ไปเก็บมาแล้วก็ว่าภาวนาไม่ดีภาวนามีแต่ไม่สงบก็นั่งจากไปไปเก็บเอาอะไรต่อมีอะไรมาใส่ใจอารมณ์ทั้งหลายมันเป็นของร้อนเก็บเอามามันก็ร้อนภาวนาอารมณ์นั้นมันที่เก็บมามันเต็มอยู่ในจิตในใจมันก็ไม่เย็นให้ขณะภาวนานั้นถ้าว่าขณะภาวนาหรือไม่ใช่ขณะภาวนาอารมณ์ของร้อนไม่มีในจิตในใจใจจะร้อนไม่ได้ใจมีแต่ใจเย็นธรรมชาติใจของเขาเย็นเป็นปกติของเขาอยู่แล้วที่มันร้อนเพราะของร้อนที่ความหิวความกระหายของใจเห็นอะไรมีแต่รับประทานเห็นมีอะไรแต่รับประทานกลืนกินความปรารถนาต้องการความอิ่มความปรารถนาต้องการความสบายอิ่มและสบายเดี๋ยวไปกลืนน้ำลายของเจ้าของมันไม่อิ่มเป็นกลืนของร้อนเข้าไปมันมีแต่ร้อนท้องร้อนอยู่ในใจเพราะใจเต็มไปด้วยของร้อนในความหิวของใจมันก็คิดว่าร้อนนั่นร้อนเพราะมันไม่เต็มร้อนเพราะมันไม่พอแสวงหาเพิ่มแสวงหาเพิ่มมันไม่รู้จักอะไรที่จะทำให้อิ่มมันไม่รู้จักอะไรที่จะทำให้เกิดความร้อนเกิดความหิวมันก็ไปแสวงหาแต่ของที่จะเพิ่มความหิวเพิ่มความหิวในที่สุดก็หิวกันทั้งโลกตะเกียกตะกายแสวงหากินกันแล้วประทานกันในที่สุดโลกแสนที่จะอุดมสมบูรณ์ก็กลายเป็นขาดแคลนขึ้นมาก็เพราะความกินไม่เป็นมัชฌิมากินเกินขนาดกินไม่พอดีกินประกอบด้วยความโลภประกอบด้วยราคะตัณหามันกินเกินกำหนดกินพอดีพองามเป็นมัชฌิมาเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมเป็นวินัย
อยู่ตรงไหนก็สบายอยู่ตรงไหนก็มีความสุขเพราะธรรมวินัยทำให้ใจมีความเป็นธรรมเป็นวินัยนั้นมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นโดยธรรมชาติความสุขไม่ใช่จะมีใครหยิบยื่นให้ได้ความสุขไม่ใช่จะไปขอกับใครได้สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่มันก็ไม่สวัสดีให้หากว่าสวัสดีปีใหม่มันแล้วมันสวัสดีให้อย่างที่พูดกันออกจากปากนั้นศีลธรรมก็ไม่มีความสำคัญศีลธรรมก็ไม่มีความจำเป็นอาศัยแต่สวัสดีก็สวัสดีไปได้ซะเลยที่จะสวัสดีปลอดภัยมีแต่ความราบรื่นความสวัสดีความวุ่นวายความเดือดร้อนไม่มีนี่จะสวัสดีสักขนาดไหนความวุ่นวายมันก็ไม่ลดน้อยความเดือดร้อนก็ไม่ลดน้อยก็เพราะอะไรเพราะมันไม่สวัสดีอย่างที่พูดกันที่จะสวัสดีสวัสดีมาตั้งแต่การกระทำการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อความสวัสดีการกระทำยังไงการกระทำอะไรเป็นไปเพื่อความสวัสดีก็เป็นไปการกระทำในทางที่มีสติไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นการกระทำนั้นเป็นการกระทำเพื่อความสวัสดีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนแม้แต่คิดก็คิดไม่ให้เบียดเบียนการถึงเราจะคิดเพื่อเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความไม่ชอบใจจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยความรักด้วยความชอบใจนั่นก็คือการเป็นการเบียดเบียนตนนั่นเองเบียดเบียนคนอื่นด้วยความไม่พอใจในขณะที่ใจคิดเบียดเบียนนั้นใจเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนใจเกิดโทสะใจเกิดความโกรธเบียดเบียนในทางที่เพราะความรักในขณะนั้นใจก็ไม่เป็นปกติใจเกิดความยินดีไปในทางที่สิ่งในสิ่งที่ชอบใจพอใจนั้นดำริในทางในการไม่เบียดเบียนถึงเราจะมุ่งปราศเบียดเบียนมุ่งอื่นคนอื่นแต่เป็นการเบียดเบียนเราเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าสอนไว้ไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้เบียดเบียนก็เนื่องจากว่าไม่ให้เบียดเบียนเรานั่นเองและก็ไม่เป็นการเบียดเบียนคนอื่นด้วยถ้าหากว่าเรายังเบียดเบียนเราเองอยู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีไม่ดีหาความแต่สิ่งที่ทำให้ดีไม่ดีมากวนเราปลอดภัยจากสิ่งที่ดีปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ปลอดภัยสักทีความดีมันก็เบียดเบียนเราความไม่ดีก็เบียดเบียนเราเบียดเบียนเราให้กระสับกระส่ายเบียดเบียนเราให้ไม่เป็นปกติในเมื่อเรากระสับกระส่ายไม่เป็นปกติอดที่จะไปเบียดเบียนชาวบ้านไม่ได้บางคนอื่นความบางที่คนอื่นชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนอันเกิดจากการเบียดเบียนเราเองแล้วการปฏิบัติธรรมก็คือการไม่เบียดเบียนเราการปฏิบัติธรรมก็มีสติในการระมัดระวังรักษาเราไว้ให้ดีอย่าเบียดเบียนเรานั่นเองนั่งอยู่ก็ทำให้เราเป็นสุขได้เราไม่เบียดเบียนเราความทุกข์ไม่มีเราจะอยู่ณสถานที่ใดเราไม่มีการเบียดเบียนเราเองแล้วความทุกข์ก็ไม่มีหากว่าเรามีการเบียดเบียนเราเองอยู่จะอยู่ณสถานที่ใดหาความสุขไม่ได้มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเร่าร้อนสถานที่จะหลีกเล่นสงบวิเวกสงบเงียบแค่ไหนเพียงไรก็ช่าง
นี่มันก็ไม่สงบไม่วิเวกให้เพราะอะไรก็เพราะเราเบียดเบียนเราเองนั่นเองทำไมเราจึงเบียดเบียนเราเองเราอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนก็เพราะเรานี่ไปหาเก็บเอาสิ่งที่ตาเห็นนี่ชอบใจไม่ชอบใจเก็บหมดนี่ไปได้ยินสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจนี่เก็บเอาหมดอะไรต่ออะไรก็เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดนี่ใครๆเราไปรักเป็นคนนี่เห็นอะไรไม่ได้หยิบฉวยทั้งนั้นเห็นอะไรไม่ได้หยิบฉวยทั้งนั้นเจ้าของที่เขาเสียใจเขาช่วยพ่อใหญ่ใหญ่ไอ้พ่อไอ้อนุญาตหรือไม่อนุญาตหยิบฉวยไปเสียทุกอย่างทั้งตอนหน้าและหลับหลังตอนหน้าเห็นก็หยิบฉวยรับหลังเห็นก็หยิบฉวยใจที่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรหยิบหมดเห็นอะไรหยิบทันทีแล้วก็ยัดใส่หัวใจเห็นอะไรหยิบเอาทันทีแล้วก็ยัดเอามาเป็นอารมณ์ของใจนี่มันเป็นอย่างนั้นละสิ่งที่ไปหาเก็บหาหยิบหาฉวยนั่นน่ะมันกลายเป็นของพิษกลายเป็นมลพิษขึ้นมาเต็มอยู่ในจิตในใจภาวนาก็ไม่เย็นภาวนาก็ไม่สงบนี่เพราะสิ่งที่เป็นพิษที่ไปหยิบไปหาหยิบหาฉวยมาอันสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินนั่นน่ะนี่นะพระพุทธเจ้าท่านให้สำรวมถ้าสำรวมคือเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเหมือนกับวันคืนที่มันผ่านไปมันหยิบเอาต้นเสามันหยิบเอาต้นไม้มันหยิบเอาของเหม็นของหอมนี่ของเหม็นของหอมอะไรใดอยู่ในโลกเขาก็ปล่อยไว้ในโลกปล่อยไว้ที่เดิมบรรดาจิตใจที่มีความหิวความกระหายไม่เป็นอย่างนั้นเห็นอะไรหยิบทันทีเห็นอะไรหยิบฉวยทั้งหยิบฉวยทั้งนั้นนี่เดี๋ยวนี้มันมีแต่นักหยิบนักฉวยนักฉวยนักถือฉวยโอกาสเต็มทั้งโลกเต็มไปทั้งโลกมีแต่คนหยิบนักหยิบฉวยไม่ได้พากันระมัดระวังตาให้ดีหูระมัดระวังให้ดีมีไม้มีมือระมัดระวังให้ดีอย่าไปหาหยิบหาฉวยเข้ามาสำรวมกายก็สำรวมกายของเราให้ดีเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนี่สำรวมตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นสัมรวมหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสัมผัสอะไรกินรสนี่อะไรก็สักแต่ว่าได้สัมผัสแล้วก็ผ่านไปอย่าไปเก็บออกมาอย่าไปหาหยิบออกมาอย่าทำเป็นคนนักหยิบนักฉวยมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นผิดหลักของการสัมรวมคำว่ารักษาศีลก็รักษาตารักษาศีลก็รักษาหูรักษาศีลก็รักษาจมูกรักษาศีลก็รักษาในกายรักษาศีลก็รักษาใจจะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือการรักษาศีลเพราะศีลก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองพากันรักษากายให้ดีพากันรักษาหูให้ดีก็เรียกว่ารักษาศีลให้ดีพากันรักษากายให้ดีพากันรักษาใจให้ดีนั่นละคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาตรงนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รักษากายของเรานี้สอนให้รักษาใจของเรานี้เราจะอยู่ตรงไหนสติเป็นธรรมเครื่องรักษากายและใจอยู่ตรงไหนมีสติอยู่ตรงไหนมีสติอยู่ตรงไหนมีสติใจที่มีสติดูแลควบคุมตาเห็นอะไรก็ไม่ไปหาหยิบเอาของที่เห็นนั่นกายสัมผัสถูกต้องตรงไหนสัมผัสถูกต้องอะไรก็ไม่หาไปหยิบมาเป็นอารมณ์ใจของเราสัมผัสอะไรใจก็ไม่ไปยึดไปหยิบไปติดไม้ติดมือเอามาเป็นอารมณ์ของใจ
ถ้าหากว่าเราสงบกายดีใจดีจะเป็นในลักษณะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สงบกายไม่สงบใจหรือสงบกายไม่ดีสงบใจไม่ดีภาวนาไม่ดีท่านจึงว่าศีลอบรมสมาธิศีลเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิศีลอบรมสมาธิศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิธรรมมีตาให้รักษาตามีหูรักษาหูศีลอยู่ตรงนี้ศีลคือตาหูจมูกลิ้นกายใจศีลก็คือกายศีลก็คือใจศีลคือใจอันเดียวรักษามีสติรักษาใจให้ดีรักษาใจให้ดีรักษาใจให้ยิ่งก็เป็นนั้นว่ารักษาตาหูจมูกลิ้นกายไปด้วยตาสักตะวันตาหูสักตะวันหูหากว่าใจของเราไม่มีสติรักษาตาก็เป็นกิเลสหูก็เป็นกิเลสอะไรต่ออะไรเป็นเกศไปหมดถ้าหากว่าใจของเราไม่มีสติรักษาหากว่าใจของเรามีสติรักษาไว้ดีแล้วตานี่ก็ไม่เป็นเกตาก็เป็นธรรมหูก็เป็นธรรมจมูกก็เป็นธรรมลิ้นก็เป็นธรรมกายก็เป็นธรรมใจก็เป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมเสียงก็เป็นธรรมกลิ่นก็เป็นธรรมรสก็เป็นธรรมสัมผัสถูกต้องทั้งหลายก็เป็นธรรมอารมณ์สัญญาทั้งหลายก็เป็นธรรมใจของเราเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นหมดใจของเราไม่เป็นธรรมเป็นกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสเป็นกิเลสไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกิเลสไปหมดนี่ท่านจึงว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นเหตุธรรมก็เป็นธรรมกิเลสก็เป็นธรรมธรรมทั้งหลายเป็นมีใจเป็นเหตุสำเร็จมาจากใจทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจของเราให้ดีนั่นเองในเมื่อปฏิบัติใจของเราดีแล้วเป็นธรรมแล้วตาก็เป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมในเมื่อมีการสัมผัสนี่ก็ล้วนแต่ธรรมะเกิดขึ้นเป็นธรรมเกิดขึ้นในการสัมผัสตาอันสัมผัสนั้นเมื่อตาเป็นธรรมแล้วรูปเป็นธรรมแล้วในเมื่อมีการสัมผัสทายจัดให้ถูกต้องจะกลายเป็นกิเลสไปไม่ได้ในเมื่อตาไม่เป็นธรรมเป็นเกเรถูกให้รูปก็เป็นเกเรในเมื่อมีการได้สัมผัสถูกต้องแล้วจะเป็นธรรมไปไม่ได้หูก็เหมือนกันเป็นธรรมแล้วเสียงก็เป็นธรรมมีการสารสัมผัสถูกต้องมันก็เป็นธรรมหูเป็นเกเรรูปก็เป็นเกเรหูเป็นเกเรเสียงก็เป็นเกเรสัมผัสถูกต้องจะเป็นธรรมไปไม่ได้เป็นเกเรทางนั้นกายของเราก็เหมือนกันสัมผัสถูกต้องครับสิ่งที่สัมผัสถูกต้องทางกายอะไรๆนี่มีการถูกต้องนั่นถ้ากายของเราเป็นกิเลสเพราะใจเป็นเหตุแล้วสิ่งที่ถูกต้องทางกายล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งนั้นใจของเราก็เหมือนกันถ้าเป็นกิเลสเสียแล้วเห็นอะไรเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีหากว่าใจของเราเป็นธรรมเห็นอะไรล้วนแล้วเป็นธรรมไปหมดนี่ท่านนักปราชญ์ท่านจึงธรรมทั้งหลายเกิดจากใจเกิดจากใจเป็นเหตุมีใจเป็นเหตุมีใจเป็นต้นเหตุมีใจเป็นมหาเหตุโทษเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกมาเกิดมาจากใจทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจการปฏิบัติใจการปฏิบัติจิตนี้ละเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติจิตนี้ละเป็นการปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่าไปสนใจศาสนาเป็นอย่างนั้นศาสนาเป็นอย่างนั้นศาสนาเมืองอยู่เมืองลังกาศาสนาอยู่เมืองในอินเดียศาสนาอยู่ต่างประเทศศาสนาอยู่ก็เป็นยาวเอกแผ่นกระดาษกิเลสตัณหามันไม่สึกหรอมันไม่ลดน้อยเพราะสิ่งเหล่านั้นดอกจุดหมายปลายทางพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ทำลายเป็นศาสนาที่ขัดเกลาเป็นศาสนาที่ทำลายตัวกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจทำอะไรเป็นการกระทำลายทำอะไรเป็นการกำจัดกิเลสทำอะไรเป็นการที่ทรมานกิเลสของเจ้าของแห่ง
การกระทำอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นอย่าไปเสริมแต่กิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจมันชอบเสริมนะเห็นอะไรชอบใจมันก็เสริมเห็นอะไรไม่ชอบใจมันก็เสริมเรื่องของกิเลสมันนักเสริมเสริมในทางที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นฟืนเป็นไฟเท่าไรมันก็ไม่ชอบว่ามันไม่สบายมันไม่สบายถ้าหาวิธีแก้หาวิธีแก้หาวิธีแก้ก็คือหาสิ่งที่มาเสริมเพิ่มความไม่สบายนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสมันมืดมันจะรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษได้ยังไงตาเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นหูเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นจมูกสัมผัสกลิ่นก็สักแต่ว่าสัมผัสกลิ่นเท่านั้นกลิ่นทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงรสทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัมผัสก็สัมผัสธรรมธรรมก็คือความไม่เที่ยงรูปก็ของไม่รูปเป็นของไม่เที่ยงเสียงเป็นของไม่เที่ยงตาก็เป็นของไม่เที่ยงหูเป็นของไม่เที่ยงตามันเที่ยงไหมบางทียังไม่ทันตายตามตายก่อนหูมันเที่ยงไหมบางทีลมหายใจยังไม่ทันหมดนี่หูมันไม่หมดก่อนจมูกก็เหมือนกันมันเที่ยงไหมเดี๋ยวก็เป็นโรคอันนั้นเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนี้ลิ้นก็เหมือนกันมันเที่ยงไหมสิ่งที่มีความเกิดอยู่ตรงไหนจะเป็นรูปร่างอย่างไรสมมติกันเรียกว่าอะไรก็มีความเจ็บมีความไข้ใดพยาธิทั้งนั้นกายก็เหมือนกันมันเที่ยงไหมดูแลรักษาดีขนาดไหนก็ช่างมีแต่หมดไปสิ้นไปมีแต่หมดสิ้นไปสิ้นไปหาความคงที่หาที่มันจะทรงอยู่สักขณะไม่มีมันไม่เที่ยงทุกขณะมันหมดไปสิ้นไปทุกขณะที่มันหมดไปสิ้นไปทุกขณะนั่นน่ะเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันจึงรักษาคงไว้ไม่ได้จึงว่ารูปเป็นธรรมสัมผัสถูกต้องทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ล้วนแล้วแต่สัมผัสธรรมเพราะตาก็เป็นรูปเห็นก็เห็นรูปหูก็เป็นหูสัมผัสก็ได้สัมผัสเสียงหูก็ที่มันจะเป็นเสียงขึ้นมามันก็ต้องเป็นรูปเสียงที่จะเป็นเสียงขึ้นมาก็ต้องเป็นรูปรูปทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจึงว่ามีการสัมผัสกันก็ของเที่ยงกันของไม่เที่ยงกับของไม่เที่ยงสัมผัสกันนั่นเองจึงมีสติเสมอมีสติรักษากายมีสติอยู่กับกายมีสติรักษาใจมีสติอยู่กับใจมีสติอยู่กับกายนั่นเป็นการรักษากายไปในตัวมีสติอยู่กับใจเป็นการรักษาใจไปในตัวไม่ต้องพูดว่ารักษาก็เป็นการรักษาไม่มีสติอยู่กับกายไม่มีสติอยู่กับใจไม่เป็นการรักษากายไม่เป็นการรักษาใจจะพูดว่ารักกายรักใจไม่เป็นเฉพาะรักษากายรักษาใจแต่ก็เป็นการไม่รักษาปล่อยปละเลยจึงสติเป็นธรรมที่ต้องทำให้เกิดสติเป็นธรรมที่ต้องทำให้เกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปรวมอยู่ที่กายรวมอยู่ที่กายของเรารวมอยู่ที่ใจของเรามีสติรวมอยู่กับกายมีสติรวมอยู่กับใจมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับใจตามโอกาสตาม
ขณะที่จะอยู่กับกายยาวอยู่กับกายสั้นอยู่กับกายมากน้อยแค่ไหนเพียงไรอยู่กับใจยาวอยู่กับใจสั้นอยู่กับใจมากน้อยแค่ไหนเพียงไรตามแต่ที่จะสะดวกในการอยู่กับกายจะสะดวกในการอยู่กับใจไม่ต้องกำหนดเวลา50นาที30นาที10นาทีไม่ต้องไปกำหนดมีสติอยู่กับกายใจของเราก็อยู่ที่กายในเมื่อมีสติอยู่กับกายใจของเราอยู่กับกายใจของเราก็รู้กายเห็นกายได้กายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในเมื่อเราเห็นกายขึ้นมากายสักแต่ว่ากายจริงๆกายไม่ใช่สัตว์บุคคลมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆถ้าหากว่าเราไม่มีสติอยู่กับกายเราจะเห็นกายไม่ได้ธรรมชาติกายเขาเป็นไม่เป็นอะไรสักอย่างแต่เรานี่ว่ากายเป็นกายกายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าหากว่าเราไม่มีสติอยู่กับกายเรามีสติอยู่กับใจใจของเราก็อยู่กับใจใจของเราก็เห็นใจได้ว่าใจนี่ก็สักแต่ว่าใจเท่านั้นสักแต่ว่าใจเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างแม้แต่เราจะสมมุติเขาว่าเป็นใจเขาถือว่าสมมุติเขาว่าเป็นใจเขาก็ไม่เลยว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นสมมุติเขาเขาก็ไม่ยินดีเขาก็ไม่ยินร้ายในการที่เราไปสมมุติเขาว่าเป็นใจนั้นจะว่าเป็นของเราจะว่าไม่เป็นของเราเขาก็ใช้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าใจสักแต่ว่าใจจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรธรรมก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราเห็นธรรมแล้วธรรมจะบอกว่าธรรมเป็นตัวเป็นตนธรรมเป็นสักเป็นบุคคลอย่างนี้ธรรมก็สักแต่ว่าเป็นธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรจึงว่ามีสติอยู่กับกายเห็นกายกายก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราไม่มีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับกายไม่พอธรรมชาติของกายเขาไม่สัตว์เป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ใจของเราที่มีไม่มีสติอยู่กับกายนั่นจะเห็นว่ากายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นตัวเป็นตนของเราและเป็นตัวเป็นตนของเขาถ้าหากว่าเราไม่มีสติอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมก็เหมือนกันมีสติอยู่กับเวทนามีสติอยู่กับจิตมีสติอยู่กับธรรมเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เอาสติอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมนั้นกายเวทนาจิตธรรมจะสักแต่ว่าธรรมชาติที่เราที่ธรรมชาติที่มีอยู่เราไปสมมติเรียกเขาเท่านั้นแม้แต่กายก็เราก็ไปสมมติเวทนาจิตธรรมเราก็สมมติไม่ใช่อะไรสักอย่างท่านจึงว่าธรรมานันตากายเราพูดว่ากายมันก็เป็นกายจึงว่าเอากายเอาสติอยู่กับกายเอาสติอยู่กับเราผมก็เป็นกายขนก็เป็นกายเล็บก็เป็นกายฟันก็เป็นกายหนังก็เป็นกายผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังหนังก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นผมก็ไม่มีกิเลสขนก็ไม่มีกิเลสเล็บก็ไม่มีกิเลสฟันก็ไม่มีกิเลสเห็นฟันใครมีกิเลสมีไหมเห็นหนังใครมีกิเลสมีไหมเห็นหนังใครมีกิเลสมีไหมเห็นไหมล่ะที่เขาเอาหนังเอาคนไปขึ้นเขียงนั่นน่ะตรงไหนมันมีกิเลสเนี่ยเป็นมดเป็นหมอนี่มันเคยยืนในยืนหันยืนเถือหนังใครมีกิเลสมีไหมเนื้อใครมีกิเลสมีไหมฟันเล็บมันไม่มีตรงไหนมันไม่มีตรงไหนที่จะมีกิเลสโผล่มาให้เห็นใจเป็นกิเลสเหรอใจเป็นกิเลสเหรอถามใจเขาจริงๆญาติขณะถามอย่าไปคิด
ใจมันเป็นกิเลสอย่างนั้นร่างกายมันไม่มีกิเลสดอกมันมีใจอันเดียวมีกิเลสไม่ต้องไปคิดปัญญาไม่ใช่ความคิดปัญญาต้องการเอาใจเข้าไปดูเกิดความเอาใจเข้าไปดูเห็นชัดแล้วเกิดความรู้ขึ้นอันนั้นจึงเป็นปัญญาปัญญาไม่ใช่ความคิดเอาใจเข้าไปดูเอาใจเข้าไปดูเกิดเป็นความรู้รู้ชัดในการที่เอาใจไปดูเกิดเป็นความรู้ขึ้นอันนั้นจึงเป็นปัญญาความคิดก็เป็นความคิดคือสังขารปัญญาก็เป็นปัญญามันเป็นคนละเรื่องกันใจมันเป็นกิเลสหรือใจเป็นกิเลสหรือใจเป็นกิเลสหรือไม่ต้องไปคิดอะไรสักอย่างดูใจ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 และจะได้คำตอบออกมาเป็นที่ถูกต้องในเมื่อเราเห็นใจของเราจะได้คำตอบจะได้คำตอบที่ชัดตามความเป็นจริงจริงอย่างไรเนี่ยเราจะได้คำตอบไม่ผิดพลาดกับความจริงปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงศึกษาศึกษาให้จริงทำอะไรทำให้จริงการศึกษาก็เป็นการทำจะทำการงานสิ่งใดทำการงานสิ่งนั้นให้จริงจะศึกษาในกายศึกษาให้จริงเอาใจเห็นดูกายถึงกายอยู่กับกายเห็นกายเข้าศึกษาใจก็ศึกษาให้จริงเอาใจอยู่กับใจเอาใจอยู่กับใจเอาใจอยู่กับใจความรู้อยู่กับความรู้อยู่กับความรู้ให้มาเหตุไปไหนให้อยู่กันนี้มันก็รู้ใจของเจ้าของได้รู้ใจของเราได้เราเป็นยังไงกายใจเป็นยังไงนี่ไม่ต้องมีใครบอกพระพุทธเจ้าใครบอกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านอยู่ตามป่าตามดงใครไปบอกใจของท่านที่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงนั้นมาบอกท่านว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปตามบอกตัวรู้เองสันทิฏฐิโกรู้แล้วจำเพาะเจ้าของผู้รู้เท่านั้นปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมธรรมคืออะไรรูปธรรมคืออะไรนามธรรมคืออะไรรูปธรรมก็คือกายสิ่งที่เห็นทางตาทั้งหมดรวมแล้วเป็นรูปทั้งนั้นสิ่งที่ไม่เห็นในตาแต่อันนั้นสัมผัสด้วยความรู้อันนั้นเป็นนามธรรมเป็นธรรมส่วนนามศึกษาธรรมเรียนธรรมรูปเรามีธรรมที่เป็นรูปธรรมเรามีไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนสำรวมอยู่ที่ในรูปของเราสำรวมอยู่ที่รูปของเราสำรวมอยู่ที่กายของเราจึงเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเวทนาสำรวมอยู่ที่เวทนาของเราจึงเป็นเวทนานุปัสสนาขึ้นมาแจ้งขึ้นมาชัดขึ้นมาเวทนาสักว่าเวทนาเวทนาเป็นอย่างไรไม่ต้องใครบอกจิตธรรมก็เหมือนกันศึกษาอยู่ที่จิตศึกษาอยู่ที่จิตศึกษาอยู่ที่จิตชัดในจิตแล้วชัดในจิตแล้วธรรมก็ชัดไปในตัวไม่ต้องศึกษากายแล้วจะศึกษาจิตศึกษาจิตได้จะต้องศึกษาธรรมเห็นคนเห็นในกอมาแล้วเรารู้จักในกอดีแล้วจะต้องไปถามว่าเออผมนั่นเป็นในมันใช่ในกอไหมคนนั้นใช่ในกอไหมไม่ต้องไปถามหนังใช่ในกอไหมคนคนนั่นเป็นในกอแล้วผมคนเล็บฟันหนังมันจะเป็นในฮอร์นคู่อะไรยังไงถึงว่าเห็นจิตขนาดไหนก็เห็นธรรมขนาดนั้นเห็นจิตไม่ใช่จะไปหายเด้งดูหนังสือที่ว่าจิต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 ตัวนั้นเป็นหนังสือเขียนว่าจิตมันไม่ใช่จิตหนังสือเขียนว่าจิตมันจะเป็นจิตได้ยังไงจิตตานุปัสสนามันไม่ใช่จิตนะมันจะเป็นวิปัสสนาได้หรือเป็นได้ครับเป็นวิปัสสนูแล้วมันเห็นผิดเห็นพลาดไปเห็นวิปริตเห็นผิดเห็นพลาดเห็นจิตของเรานี่จึงเป็นการเห็นถูกกว่าเห็นจิตจริงๆจิตของเราอยู่ที่ไหนจิตของเราอยู่ที่ไหนน้องไม่ต้องไปหาดอกจิตของเราอยู่ที่ไหนจิตของเราอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหาเหมือนกับเราแล่นหาเรามันจะไปเห็นที่ไหน
เรามีปัญหาเราเห็นไหมอย่าไปหานั่งอยู่ด้วยเดินอยู่อยู่ได้อยู่หยุดอยู่ที่ที่อย่างนั้นน่ะแล้วเราอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ในเราเหรอหาจิตหาจิตหาจิตก็เหมือนกันหยุดการหาทั้งหมดแล้วมันยังมีอะไรอยู่หยุดการหาทั้งหมดแล้วมันยังมีอะไรอยู่หยุดการหาทั้งหมดสิ่งที่ยังมีอยู่นั่นน่ะนั่นคือจิตถ้าจะหาไม่เห็นดอกถ้ายังไม่หยุดการหาไม่เห็นที่มันยังอยู่อันนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นจิตเหรอเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นจิตเขาว่าจิตก็เป็นสมมติเป็นคำพูดไม่แต่ธรรมก็สักแต่ว่าเป็นธรรมเป็นสมมติทั้งนั้นจึงว่าต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาแล้วหลงไปตามสมมติบัญญัติต่างๆนานาแล้วไม่ใช่หลงไปตามสมมติบัญญัติอะไรไปนะมันหลงไปหมดของใจมันไม่รู้แล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงจริงว่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสไปหมดทั้งตัวทั้งโลกธาตุใจมันหลับไปหมดนะตาก็หลับหูก็หลับจมูกก็หลับโลกธาตุหลับไปหมดแต่ใจมันหลับไม่ใช่มีคนหลับแล้วเหรอเนี่ยฮะมีใครหลับบ้างผู้ขนาดนี้ใจมันก็ยังหลับอยู่นะผู้อย่างนี้มันก็หลับหมดตาก็ยังหลับหูก็ยังหลับใจมันหลับใจมันดับรู้มันจะหลับหามาหาคนอะไรมากมายนักหนาจะหาก็มันหลับแล้วมันได้มรรคได้ผลพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ตื่นนะจริงกิเลสมันเสียของเล่นนะอะไรจะปิดหูปิดตามันทำทุกอย่างอะไรจะปิดหูปิดตามันทำทุกอย่างอะไรที่ควรรู้มันก็ไม่เป็นมันก็ปิดเนี่ยอะไรควรเห็นมันก็ปิดเนี่ยอะไรที่จะเป็นประโยชน์มันปิดหมดปิดหูปิดตาอะไรจะเป็นฟืนเป็นไฟล่ะเหมือนกับตาแมวนี่ค่ำคืนดึกเดินในใสใสมันตาแมวยินไหมล่ะสิ่งไรที่จะเป็นฟืนเป็นไฟอ่ะใสมันตาแมวอะไรที่จะเป็นอาจเป็นธรรมล่ะมืดเหมือนกับไอ้โลกันโลกันมันมืดมืดเหมือนกับหลับตาเข้าธรรมจริงว่าคิดแล้วก็มันอดขันไม่ได้อะไรที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยมันปิดหมดปิดหูปิดตาอะไรที่เป็นพื้นเป็นไฟล่ะสว่างกระจ่างแจ้งมันขนาดนั้นนะขนาดนั้นขนาดนี้ยังไม่พากันเห็นโทษมันก็ตาบอดหูหนวกแล้วนั่นแหละรู้จักไหมล่ะตาบอดหูหนวกสรุปแล้วทำอยู่กับเราอย่าไปลำและยังอย่าไปลังเลสงสัยลูกคำจริงจังมุ่งมั่นตัดกระแสออกไปให้หมดตัดกระแสในการที่จะส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกให้มันอยู่กายและกายอยู่ในกายและจิตเท่านี้มีโอกาสที่จะรู้กายรู้จิตมีโอกาสที่จะเห็นธรรมอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่ายังเพ่นพ่านกระโดดเป็นลิงเป็นข้างล่ะไม่มีโอกาสออกก็เป็นลิงเป็นข้างอย่างนั้นตลอดการไปทำยังไงได้อย่างนั้นทำเป็นเล็งเป็นข้างเขาเป็นเล็งเป็นข้างในอย่างนั้นตลอดไปตลอดไปไม่สิ้นสุดทำเราไม่ให้เป็นเล็งเป็นข้างจะเป็นเล็งเป็นข้างไปไม่ได้จะต้องเป็นพระต้องเป็นผู้มีสมณะมีความสงบมีความงดงามตลอดการไปพระพุทธเจ้าสงบระงับตลอดกาลความสงบระงับความงามของพระพุทธเจ้าไม่สิ้นจากโลกไม่สิ้นจากโลกลิงก็เป็นลิงอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นลิง
จะลิงอะไรก็ช่างหางสั้นหางยาวลิงทั้งนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นลิงอยู่อย่างนั้นล่ะมันไม่มีอะไรที่จะทำให้หมดสภาพความเป็นลิงไปได้มีแต่ข้อปฏิบัติทำใจให้หมดจากสภาพความเป็นลิงไม่เป็นลิงมีไม่เป็นลิงไม่มีไม่เป็นลิงความเป็นลิงไม่มีตกข้างอยู่ในใจมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นให้พากันทำใจของเราให้หนักแน่นแน่นหนามั่นคงมันหินและจะเป็นลิงเป็นข้างหรือยังไงทำเรามันก็ใบไม้พลิกพกแทบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาลมมันผ่านไปแล้วก็ยังพลิกพกแทบพกแทบพกแทบนี่นะสิ่งที่สัมผัสถูกต้องมันหมดไปแล้วมันก็ยังพกแทบพกแทบพกแทบนี่นะลมผ่านไปแล้วใบไม้มันก็ยังพลิกทำใจของเราเหมือนใบไม้ปลิวไปตามลมทำใจของเราเหมือนกับหินลนอยู่ตรงไหนเติบอยู่ตรงนั้นลมพัดมาไม่ได้สนลมก็จะแต่ว่าลมทำไมจึงใจแน่นเหมือนหินแน่นเหมือนหินก็เพราะมีความจริงจังในการที่จะฝึกให้แน่นฝึกให้มันคงมีความพยายามที่ฝึกให้แน่นให้มันคงก็แน่นก็มันคงได้มันแน่นหนามันคงแล้วมันจะเป็นลิงไปได้หรือมันจะเป็นลิงไปได้ยังไงจะเป็นใบไม้ได้ยังไงลมพัดมาก็ปลิวลมพัดมาก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาลมผ่านไปแล้วบางทีก็ยังพลิกแหละใจของเราก็เหมือนกันทำใจเหมือนใบไม้ตาสัมผัสถูกลูกหูสัมผัสเสียงมาลูกมันตายไปแล้วตายจากไปแล้วนั่นน่ะมันก็ยังมาพลิกพอแป๊บพอแป๊บพอแป๊บเรื่องลูกที่ตายก็มีขนาดนั้นน่ะจึงว่ามีใครไม่มีใครสอนเราไม่มีใครเตือนเรามีแต่เราสอนเรามีแต่เตือนเราเองเราสอนเราเตือนเราพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้ย่อไม่สอนเราพระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้เดี๋ยวนี้บางทีมีคนก็พูดว่าผู้บวชเดี๋ยวนี้ไม่ใส่สนใจในการสั่งสอนอบรมสั่งไม่ใครจะสนใจในการอบรมสั่งสอนถามว่าใครอวดเก่งนะเที่ยวมันก็เที่ยนแค่นั้นปลวกมันปวดเก่งนะไม้ยางขอนใหญ่มันก็หมดพอเขี้ยวพอฟันมันก็ไปเห็นหนึ่งก้อนหินเนี่ยมันอวดเก่งในที่สุดมันในที่สุดในฟันของปลวกเนี่ยมันก็ศึกไปในที่สุดนะมันยังเป็นเหงือกเขี้ยวมันเหี้ยนไปหมดนะที่ผู้ที่อวดเก่งนะมันชอบเป็นอย่างนั้นนะเข้าไม่ได้อะไรได้แต่โว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 ได้แต่ลมเอาจริงๆจังๆมองหาอาธรรมในเจ้าของนี่ชอบพูดกันบ่อยๆเดี๋ยวนี้มาสนใจในการอบรมสั่งสอนสนใจแต่อะไรต่อมีอะไรไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารทางสร้างถาวรวัตถุสร้างวัตถุมงคลพูดง่ายก็พูดได้ของประชาธิปไตยแต่คนที่พูดอันนั้นมันเป็นยังไงสนใจขอดสอนสนเจ้าของบางหรือเปล่าสนใจในการที่จะอบรมสอนเจ้าของบางหรือเปล่ามีที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนใครสอนนักบวชไว้ที่ไหนบวชแล้วให้ตลอดสอนชาวบ้านชาวเมืองนะมีไหมบวชแล้วแสวงหาสถานที่หลีกเล้น
ตามถ้ำตามลมไม้กูตามเรือนช่างว่างเปล่าตามป่าไม่ตามป่าช้ามุ่งเพื่อขัดเกลากิเลสขัดเกลาจิตใจกำจัดกิเลสกำจัดความมืดที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดสิ้นพระศาสดาทุกพระองค์สอนอย่างนี้ใครออกนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะมุ่งที่จะทำประโยชน์มุ่งที่จะทำประโยชน์ดีไม่ดีล่ะทำไปทำมาแล้วประโยชน์มันกลายเป็นของเหม็นขึ้นมาเหม็นจริงๆนะใจของเจ้าของยังมีความเหม็นอยู่ล่ะใจของเจ้าของยังมีสิ่งที่เหม็นอยู่ล่ะไปตรงไหนเหม็นตรงนั้นถึงจะทำมุ่งในทางที่เป็นประโยชน์ไปทางเถอะเหม็นมันหักมีอยู่ในนั้นล่ะของคนเหม็นไปอยู่ตรงไหนมันจะหอมได้เหรอใจที่ยังเหม็นอยู่ก็อยู่ตรงไหนไปทำอะไรนี่มันหักมีอยู่นั่นน่ะเห็นแต่คนตาบอดนั่นน่ะมันจึงไม่เห็นจึงเลยไม่ต้องไปมุ่งดออบรมสั่งสอนทำประโยชน์แก่โลกทำประโยชน์แก่สังคมอย่าไปสนสนให้มากสนให้มากลงไปไปกระทำประโยชน์ให้แก่ตนทำประโยชน์ให้แก่จนตนทำให้มันยิ่งลงไปประโยชน์แก่สังคมไม่ต้องไปปรารถนาทำประโยชน์แก่เจ้าของได้แล้วไม่ต้องไปปรารถนายังทำประโยชน์แก่เจ้าของยังไม่เต็มที่ยังไม่สมบูรณ์นะอย่าไปคิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าพากันไปสนเกิดมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนนะถือเป็นงานหลักสิ่งพระพุทธเจ้าสอนนะถือเป็นงานเอกถือเป็นงานอะไรนะงานรองลงไปถือเป็นงานที่ไม่ใช่ยุคแค่สมัยเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ต้องอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะตรัสรู้เท่าพระพุทธเจ้าหรอกคำว่าอากาลิโกไม่ให้เลือกการพุทธเจ้าสอนให้ดูการดูเวลาพุทธเจ้าสอนให้ดูบุคคลถูกอยู่การเวลาไหนที่เกี่ยวข้องกับใครกิเลสมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมล่ะการเวลามันจะผ่านไปกิเลสก็เป็นกิเลสนี่จะไปดูอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราเนี่ยดูเราอยู่เสมอแม้อะไรที่จะเป็นการที่เรียกว่าเอาเราได้รักษาเราให้ได้สอนเราให้ได้ให้อยู่รอดปลอดภัยอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยฟังกระแสกิเลสกระแสโลกมีความสำคัญไปตามกระแสโลกก็คือฟังกระแสกิเลสของเจ้าของนั่นเองนั่งลงไปนั่งดิถึงว่ามันจะไม่สงบมันจะไม่สบายมันจะวุ่นวายยังไงก็ช่างอดนั่งอยู่อย่างนั้นขามันวุ่นวายหรือแขนมันวุ่นวายหรือฟันมันวุ่นวายหรือผมมันวุ่นวายหรือตามันวุ่นวายหรือหูมันวุ่นวายหรือจมูกมันวุ่นวายหรือดูไปดูจมูกมันวุ่นวายหรือเปล่าตั้งแต่เป็นจมูกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หูตั้งแต่เป็นหูมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตาตั้งแต่เป็นตาก็เป็นอย่างนี้หนังถ้าเป็นหนังมันก็เป็นอย่างนี้มันมีแต่มันเหี่ยวแห้งไปว่างทำหน้าทำมันแก่มันเกิดนานควันทำมันจะเปลี่ยนแปลงไปว่างคนมันโยกมันคอนเท่านั้นผมจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันก็พบว่าสีมันขาวสีมันงอกแค่นั้นแล้วมันจะมีอะไรตาจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันก็มีแต่มืดแต่มัวเท่านั้นแล้วมันจะเป็นอะไรไม่เห็นมันจะวุ่นวายนั่งภาวนาไม่สงบหรอกไม่สบายแล้วไม่อยากนั่งไม่เอานั่งภาวนาไม่สงบใช้เวลาที่ไม่สงบนั่นแหละเอามาศึกษามันไม่อยากศึกษาบีบบังคับให้มันไปบีบบังคับมันไปถ้ามันไม่ฟังความนี่มันไม่ได้เลิกนะสั่งมันไว้บอกมันไว้ถ้ามันไม่ฟังความนี่มันยังเดิมมันไม่ได้เลิกดังภาวนานะ
ใจใจมันวุ่นวายเหรอใจใจมันวุ่นวายเหรอใจมันวุ่นวายเหรอใจมันวุ่นวายเหรอใจมันไม่สงบเหรอถามลงที่ใจ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 นี่ถามจริงๆจังๆล่ะใจมันไม่ได้ว่ามันไม่สงบใจมันไม่ได้ว่ามันวุ่นวายใจมันว่ามันไม่ได้อยากไปนั่นไปนี่ใจไม่ได้อยากว่ามันต้องการอะไรมันเรื่องกิเลสทางนั้นนะเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้เอากิเลสเป็นตนเอากิเลสเป็นตนเอากิเลสเป็นจิตเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวทำของจริงไม่ใครจะสนกันดูแม่นี่ตาเป็นไงหูเป็นไงจมูกเป็นไงลิ้นเป็นไงผมขนเล็บฟันหนังเป็นไงมันไหวไหมมันวุ่นวายบ้างหรือเปล่าใจมันวุ่นวายเหรอใจวุ่นวายเหรอใจวุ่นวายเหรอถามลงไปจี้อยู่อย่างนั้นจี้อย่างนั้นให้มันอยู่กับใจจริงๆเห็นใจลงไปจริงๆแล้วก็รู้ดอกใจมันวุ่นวายหรือเปล่ามีแต่ตัวเกลียดของเจ้าของเท่านั้นน่ะมันโกหกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลามันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ภาวนาดีภาวนาดีเดี๋ยวก็ภาวนาไม่ดีแล้วมันบ้าของนั่นดีไม่ดีไม่สนทำให้ยิ่งอยู่เสมอผลของการกระทำได้เสมอไม่ดีไม่สงบก็ได้ความรู้ในเรื่องความไม่สงบมันสงบก็ได้ความรู้ในเรื่องของความสงบสงบนั่นเราไม่ได้ทำเอาความไม่สงบเราไม่ได้ทำเอาความสงบเลยเราไม่ได้ทำเอาอันนี้เป็นทางเดินเท่านั้นศีลก็เป็นทางเดินสมาธิก็เป็นทางเดินปัญญาก็เป็นทางเดินไม่ใช่วิมุตติธรรมไม่ใช่พระนิพพานเราไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรมีแต่ทำเริ่มทำก็อย่างใดเริ่มทำก็อย่างใดได้ความสบายได้ความสงบเริ่มทำก็อย่างใดได้สมาธิได้ยินได้สมาธิแล้วจะสบายทำเพื่อละทำเพื่อปล่อยวางทำเพื่อให้รู้ทำให้ความมืดความหลงหมดไปในเมื่อความหลงมันในเมื่อความรู้เกิดขึ้นความหลงมันก็หมดนั่งศึกษาลงไปอย่าไปนั่งเหมือนกระตอไม้นั่งศึกษาสุสิกิโตศึกษาให้ดีศึกษาด้วยดีในปัญญาธรรมก็เป็นธรรมของจริงสมมติบัญญัติก็เป็นสมมติบัญญัติจริงอย่างสมมติบัญญัติยาก็เป็นยาชื่อของยาก็เป็นชื่อของยาจริงทั้งนั้นจริงว่าเป็นตัวยาจริงว่าเป็นชื่อ